ในครอบครัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันดันอยู่ในกรุงเมื่อความรักได้บังเกิดมันก็เลยต้องช้ำทุกอย่างเก็บเงินทั้งเดือนมาผ่อนคอนโดกว่าจะได้โทรศัพท์ไอโฟนดูนักดิสเน่เพลย์เดินเล่นกันที่เซนทรัลเย็นต้องไปที่ผับไฮโซขับไปด้วยรถญี่ปุ่นคันโตก่อนนอนต้องมีเมสเซจพิมพ์บอกเธอว่านอนฝันดีอยากไปเหลือเกินไปรอดีๆได้ตัวเครื่องบินไปอย่างฟรีๆอยากมีชีวิตคุณหมอ